ไปที่ชุมพรครับคุณผู้ชมครับกรณีของเจ้าแม่เงินกู้นะฮะเขาว่าแบบนั้นนะฮะแกเนี่ยไปถูกฆ่านะครับคุณผู้ชมครับแล้วเอาศพเนี่ยไปโยนทิ้งน้ำนะฮะลองไปดูหน่อยคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะตำรวจที่สภ.พระโต๊ะนะครับเขาได้รับแจ้งจากทางชาวบ้านที่ออกไปหาปลาบอกให้ไปตรวจสอบศพนะครับที่ลอยมาเกยโขดหินในแม่น้ำพระโต๊ะอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรโดยเจ้าหน้าที่ไปถึงนะฮะไปพบศพของนางสาวชดาทิพย์ครับแกอายุ32ปีนอนคว่ำหน้าสภาพขึ้นอืดไม่สวมเสื้อสวมแต่กางเกงที่ศีรษะแล้วก็ตามลำตัวเนี่ยนะฮะถูกตีด้วยของแข็งยังพบว่ามีบาดแผลถูกแทงทั่วร่างกายเป็นแผลชะกันคุณผู้ชมครับนับ10แผลเลยนะฮะเบื้องต้นก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันซึ่งก็สอดคล้องนะฮะกับญาติของผู้ตายที่โพสต์ Facebook ตามหาตำรวจก็ส่งชันสูตรนะครับที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีญาติผู้ตายนะฮะให้ข้อมูลบอกว่าชดาทิพย์ทำธุรกิจเกี่ยวกับเงินกู้เมื่อช่วงค่ำของวันที่26มีนาคมมีเพื่อนผู้หญิงขับกระบะอีซูซูสีดำมารับชดาทิพย์ออกไปอ้างว่าจะชวนไปทวงหนี้กับลูกหนี้รายนึงที่ติดหนี้มาหลายเดือนแล้วจากนั้นชดาทิพย์ไม่กลับมาอีกเลยจนกระทั่งมาพบศพของชดาทิพย์ซึ่งชดาทิพย์เองเนี่ยมักจะสวมใส่สร้อยคอทองคำหนัก5บาทสร้อยข้อมือหนัก2บาทคือจะใส่ติดตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ตอนไปพบศพของทางชดาทิพย์ปรากฏว่าสร้อยคอทองคำ5บาทและสร้อยข้อมือ2บาทเนี่ยมันหายไปเหลือแต่เพียงแหวนนามสกุล1วงเท่านั้นที่ติดตัวอยู่ล่าสุดนะฮะชุดสืบสวนสภ.พระโต๊ะนำตัวผู้ต้องสงสัยครับเป็นชาย2คนอายุประมาณสัก 35-40 ปีแล้วก็มีหญิงอีก1คนนะฮะอายุ 30-35 ปีมาสอบปากคำหลังสืบทราบนะครับบอกว่านี่เป็นกลุ่มสุดท้ายที่มีคนพบเห็นว่าอยู่กับผู้ตายขณะเดียวกันครับก็มีพยานเป็นชาวบ้านในย่านห้องแถวใกล้จุดพบศพบอกว่าช่วงค่ำวันที่26มีนาคมได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงมาจากบ้านเช่านะฮะที่3ผู้ต้องสงสัยเช่าเอาไว้หลังจากนั้นนะฮะจึงเข้าไปสอบถามคนในบ้านก็บอกไม่มีอะไรมันเป็นเสียงเด็กร้องนี่ฮะคุณผู้ชมครับคือพลเมืองดีไปถามว่าเสียงอะไรก็บอกไม่ใช่เสียงเด็กร้องนอกจากนี้นะฮะยังพบว่าใน Facebook ของผู้ตายเนี่ยได้มีการโพสต์ถึงการกู้ยืมเงินของหญิงคนนึงนะฮะที่ไม่ยอมคืนเงินระบุไว้บอกว่าคิดถึงเวลาเอามั่งไม่ใช่โทรไม่รับเงียบไปเลยให้คิดถึงเวลาเขาให้บ้างนี่ฮะคุณผู้ชมครับที่ผู้ตายโพสต์ไว้นะครับนี่อย่าเอาเงินตัวเองไปช่วยคนอื่นจนทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนคือโดยมีเพื่อนสาวนะฮะซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยแล้วถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำหรือไปมีการคอมเมนต์บอกว่าถูกต้องเลยชัดเจนเลยเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดน้องเนี่ยฮะผู้ต้องสงสัยโพสต์ไว้แบบนี้คุณผู้ชมครับค่ะผู้ตายก็โพสต์อีกนะฮะไม่เหมือนตอนมาพูดมาเอาถ้าคนคิดได้นะเขาต้องรับทักต้องอ่านไม่ใช่เงียบให้นึกถึงตอนมาเอาด้วยเวลาเขาช่วยอ่ะนี่คือคุณชดาทิพย์นะผู้ตายโพสต์ไว้แบบนี้แล้วผู้ต้องสงสัยก็เนี่ยมีการโพสต์คุยนี่คือน่าจะ1สัปดาห์นะค่ะเนี่ยนะฮะมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าคนร้ายอาจจะเป็นลูกหนี้รายนี้เมื่อเห็นโพสต์แล้วเกิดความโกรธก็เลยพาพวกที่เป็นคนกว้างขวางในพื้นที่มานำตัวเจ้าหนี้ไปซ้อมแล้วก็ฆ่าทิ้งและเอาทอง7บาทไปด้วยเพื่ออำพรางคดีวัตถุชิงทรัพย์ก่อนจะนำร่างไปโยนทิ้งแม่น้ำหรือคนร้ายอาจจะเป็นคู่แข่งในทุนเงินกู้รายอื่นที่ไม่พอใจที่ชดาทิพย์ไปปล่อยเงินกู้ทับพื้นที่เพราะว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกตำรวจเรียกตัวไปสอบก็เป็นนายทุนเงินกู้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็ทำทีเป็นว่าชิงทองเพื่ออำพรางคดีเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดต่อไปค่ะเนี่ยฮะค่ะหายไป3วันสุดท้ายพบเป็นศพนะคะอยู่ในคลองครับ